ธอเริ่มมีอาการแปลกๆมาตลอดหลังจากคุณแม่ของเธอเสียชีวิตโดยเริ่มจากในงานศพของแม่เธอนั้นเธอมีอาการตัวสั่นหูแว่วหายใจไม่ทั่วท้องควบคุมตัวเองไม่ได้จนกระทั่งวันเผาก็มีอาการคล้ายกับโดนผีเข้าแฟนคุณลุงเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะวันที่20อะไรเนี่ยวันเสาร์วันพระใช่มั้ยก่อนหน้านี้ตัวเขาเองเขาเคยบูชาอะไรมั้ยไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีของไม่มีอะไรไม่มีอะไรแกไม่เคยไปเอาอะไรแล้วคิดว่าการเสียชีวิตของแฟนเราเนี่ยมีผลต่อลูกของเขามั้ยผมว่าไม่เหมือนไม่เป็นไม่ใช่ตอนที่ผมพาไปหาหมอพระที่พิธีบุญนายก็ไปว่าเป็นไอ้นางรำก็เป็นนางรำไปแล้วไปหลวงตาระหว่างที่ทีมงานกำลังสอบถามข้อมูลกับครอบครัวและทางชาวบ้านระแวกนั้นอยู่ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคุณรถมีอาการผีเข้าตั้งแต่หมอปลายังมาไม่ถึงแม่ซวยบ่ไหวแม่ซอยบ่ไหวเดี๋ยวหมอปลาซอยไหวลูกแม่ปลาซอยไหวแม่ปลาไหวแม่พูดบ่พอเขาช่วยแม่แม่ช่วยลูกไม่ได้แม่ช่วยลูกบ่ได้ให้ทำยังไงให้ทำยังไงให้หนูทำยังไงให้หมอปลาช่วยเนาะให้หมอปลาช่วยสาธุให้หมอปลาช่วยเนาะจุดธูปขี้ดอกบอกแม่ไปจุดธูปไปขอโทษมาลงขยับมาหน่อยดิแม่ข้างนอกเอาวะดิไปรถเขาคุมไม่ได้คุมได้ก่อนจับรถไม่หนูจับไม่ได้รถหมอปลามาช่วยนะหนูให้ขยับลงมาล่างหน่อยหมอปลามาช่วยโอเคมีเสือไหมตอนนี้เหตุการณ์ไม่ปกติเลยเหตุการณ์ไม่ปกติเหมือนว่าตัวของคนผีเข้าเนี่ยเข้าควบคุมตัวเองไม่ได้เลยพระอะไรครับอ๋อถอนเลยเอาออกมาเลยเดี๋ยวมันจะได้จบเอาใครมารับไปหน่อยเดี๋ยวผมสวดถอนออกมาเลยเอาหมดเลยเอามีดอะไรมาตัดเลยกันไกลก็ได้ไม่เป็นไรไอ้พุ่งไปไหนไปนับคือท่านี้คือมันเป็นท่าของใครอ่ะนางเขาบอกว่าเป็นนางรำมาจากปงชีค่ะปงชีคือใครเขาไม่บอกชื่อเขาบอกเขานึกชื่อไม่ออกแล้วนางรำนี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับคนผีเข้าไม่ทราบเหมือนกันค่ะเคยถามเขาบอกว่าเขามาเที่ยวแล้วเขาก็วนเวียนอยู่เนี้ย2 ปีเที่ยวงานดันชายก็หลงค่ะคือประเด็นตัวนี้คือหมายความว่ามีผีแม่เขาด้วยค่ะแล้วก็ผีนางรำด้วยเขาบอกว่าแม่เขามาช่วยแต่ว่าช่วยไม่ได้อันนี้อันนั้นคืออัฐิเขาใช่ไหมขอดูหน่อยดิตอนนี้ผมขอเขาดูอัฐิแต่ผมจับเท่ากระดูกเขาเนี่ยผมปกตินะคือผมจับกระดูกเขาเนี่ยคือถ้ามันมีผีอ่ะถ้ามันเป็นผีแม่เขาเนี่ยผมแย่แล้วนี่คือปกติแสดงว่ามันก็คงจะเป็นแค่ผีใครก็ไม่รู้อะที่เขาชื่อว่าเป็นนางรำเข้ามาหาเขาแต่มันไม่ใช่ผีแม่เขาพ่อแม่เขาปกติอมรินทร์ทีวี